แบบว่าเหมือนกับได้มาเจอญาติสนิทมิตรสหายท่ามกลางวันแดงเดือดไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้ก็ลบไป65แล้วนะครับใครอยากจะไปช้อนอะไรก็รีบๆออกไปดูนะครับตอนนี้ผมว่าดูดีหมดเลยนะครับผมขออนุญาตให้คุณชัยจิตรันทรูบนพรีเซนเทชันนะครับแล้วเราก็เก็บเวลาช่วงหลังๆไว้พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกทีนะครับขอบคุณครับขออนุญาตเชิญคุณชัยจิตนะครับครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครั้งนะครับก็อันนี้ก็ธรรมดานะครับสำหรับพวกนักวิเคราะห์คงเข้าใจว่า disclaimer cause อะไรต่างๆนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจรู้จักบริษัทปิโก้กันอยู่แล้วตอนนี้ผมอยากรีแคปนะฮะว่าปิโก้เป็นใครนะครับเราเนี่ยนะครับเป็นone of the world leading experiential marketing service provider นะครับถือว่าเราก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจmarketing services provider นะครับPico Thailand เนี่ยนะครับ Pico Thai เนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มของ Pico Group นะครับมีholding company นะครับชื่อ Pico Far East Holding Limited นะครับ list อยู่ที่ตลาดฮ่องกงนะครับตั้งแต่ปี1992นะครับเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะครับเรามีสตาฟนะครับ professional staff ที่ทำงานกับเราเนี่ยมากกว่า 2,500 คนนะครับใน23ประเทศนะครับ34ออฟฟิศนะครับดังนั้นอาจจะตอบคำถามบางคำถามตอนนี้นะครับในเรื่องของ AEC AEC เนี่ยมันมี10ประเทศของเราตอนนี้ก็ไป23ประเทศแล้วนะครับทั่วโลกนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปิโก้เองเนี่ยก็ได้ Go Award นะครับเป็น Event Marketing Agency of the Year นะครับจาก Marketing Magazine นะฮะอันนี้เรามาพูดถึงปิโก้ไทยนะครับเราก็ลิสต์อยู่ใน MAI ตั้งแต่ปี2004นะครับ9ปีแล้วนะครับอีกปีนะครบ10นะครับฟิโลสอฟีของเรานะครับเราเชื่อว่านะครับสิ่งอะไรก็ตามที่ดีต่อชุมชนนะครับต่อคอมมูนิตี้ก็จะดีต่อธุรกิจนะครับอันนั้นคือฟิโลสอฟีในการทำธุรกิจของเรานะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับว่าปิโก้เองเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ตอนนี้ก็หนุ่มชะกันนะฮะมากกว่า30ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1981นะครับเราเข้าตลาดเมื่อปี2004แล้วก็ expand business มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับปี2013เนี่ยเราก็ทุนจดทะเบียนของเราเนี่ยจากเบื้องต้นนะครับที่สมัยเข้าตลาดเนี่ย65ล้านตอนนี้ก็เป็นที่215ล้านแล้วนะครับอันนี้นะครับจะพูดถึงว่าลักษณะของ business direction ของเรานะครับว่าอันนี้คือกลุ่มบริษัททั้งบริษัทย่อยบริษัทในเครือของเราทั้งหมดนะครับว่าเรา operate อยู่ในธุรกิจ experiential marketing service provider ซึ่งเราทำทั้งกลางน้ำและปลายน้ำนะครับเราก็ expand ธุรกิจของเราขึ้นไปต้นน้ำนะครับโดยการที่ไม่ว่าเป็นบริษัท IBIC เองนะครับหรือบริษัทAsian Exhibition Services หรือ50 Plus นะครับจากองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยหรือเราเรียกอย่างนึงที่เราเรียกว่า Face to Face Communication นะครับเราก็ขยายไปในแง่ของโลกดิจิตอลเองนะครับเราก็มีการจัดตั้งแล้วก็ไป acquire บริษัทไม่ว่าเป็นพวก TCBN, FCG หรือบริษัท Andrew Retail Associate ที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมานะครับปิโก้เองเนี่ยปิดรอบบัญชีจะไม่เหมือนกับบริษัททั่วๆไปไม่ได้ปิดตามปีปฏิทินของเราปิดสิ้นเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่ตุลาคมจนมาถึงเดือนเมษาเนี่ยนะครับเรามีแอคทิวิตี้มีโปรเจกต์ต่างๆนะที่เราให้บริการอยู่เมื่อตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับงานมหกรรมแสดงสินค้าหอการค้าไทยนะครับ TCC Expo 2012นะครับเราก็ทำงานหลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างบางส่วนที่เราทำงานในโปรเจกต์นี้นะครับ
มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่29นะครับแล้วก็มีทำบูธให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับพวกท็อปแบรนด์ของธุรกิจรถยนต์นะครับงานสถาปนิกสยามนะครับอาร์ติเจคนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดทำนะครับมอเตอร์โชว์นะครับเมื่อเมษานะครับที่ผ่านมาก็หลายๆค่ายรถยนต์นะครับที่เราทำบูธนะครับให้กับทางลูกค้าของเรานะครับสำหรับ Money Expo นะครับเราก็มีส่วนร่วมนะครับในการจัดทำบูธไม่ว่าเป็น SCB นะครับไทเบฟหรือกสิกรแบงค์นะครับแล้วก็อันนี้บางท่านอาจจะคุ้นเคยบ้างนะครับบริษัทเบนซ์เองเนี่ยเมื่อปกติก็เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเรามีโปรเจกต์ที่ทำไปเป็นโดมนะครับที่ตั้งอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับรวมทั้งนะครับเรามีส่วนร่วมนะครับจริงๆก็เป็นบริหารสถานีแล้วก็จะทำรายการต่างๆให้กับเราเรียกว่ามหิดลชานอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับว่ารายการมหิดลชานอลนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเสียงไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับทีเซอร์นะฮะแนะนำมหิดลชานอลออกอยู่ช่อง CTH นะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ต่างๆเสียงไม่ออกเสียงมันตีกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรสั้นๆครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการที่เรา อย่างที่เราบอกนะฮะฟิโลโซฟีในการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ดีต่อชุมชนนะย่อมดีต่อธุรกิจด้วยเราก็เริ่มที่เราเรียกว่า knowledge communications นะครับในธุรกิจการศึกษาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีอาร์ติเคิลนะครับอย่างอันนี้ในประชาชาตินะครับก็ทางคุณสินชัยนะครับก็มีอาร์ติเคิลที่เขียนอยู่ในประชาชาตินะครับเกี่ยวกับแวดวงการศึกษานะครับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในอาเซียนนะครับเราก็มีรีเสิร์ชนะครับว่าพูดถึงนะครับว่าระบบการศึกษาของไทยเป็นยังไงตั้งแต่ต้นนะฮะหลายๆปีที่ผ่านมานะครับหลายๆสิบปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงว่าเราก็มีส่วนร่วมนะครับสนับสนุนเชิญprofessor จากประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นในงานนี้นะครับก็ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบรรยายสถานะในหัวข้อ Teacher Educators Leadership and National Education Policy นะครับนอกจากนั้นเราทำหนังสือด้วยนะครับชัดเชิงซาโมเดลนะครับรอยต่อที่สูญหายในวงการศึกษาไทยนะใครจะเชื่อว่าเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยยูเนสโกนะครับเคยเข้ามานะครับสนับสนุนวางระบบการศึกษากับโรงเรียนนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพูดถึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับอันนี้มาพาร์ทในเรื่องของ financial นะครับ financial highlight นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับสำหรับรอบครึ่งปีนะครับผ่านมาตั้งแต่ปี09จนถึงปีปัจจุบัน5ปีย้อนหลังนะครับจะเห็นว่ายอดขายเราเนี่ยสักประมาณ500ล้านนะครับมีกำไรก่อนภาษีสัก17ล้านนะครับมี net profit อยู่ที่9ล้านบาทนะครับก็ ROA ประมาณ 1% 2% นะครับ ROE EPS เราประมาณสัก 0.04 สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วน net book value ของเราเนี่ยก็เกือบ2บาทนะฮะ1บาท98สตางค์อันนี้เป็นตัวเลข consolidated ก็ผมก็จะว่ามีคนหลายๆคนถามถึงนะครับว่าอ่ะ500ล้านเองเหรอเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเราเองในแง่ของ core business เองนะครับไม่ได้ต่างนะครับเราก็ถือว่าอัตราเติบโตนะครับทั้งคงที่ไม่ได้มีความสามารถในการ acquire ตลาดต่างๆกำไรต่าง